คุยกันไปเยอะแล้วครับผมว่าเข้าคู่แรกของการถ่ายทอดสดวันนี้เลยดีกว่าครับคู่แรกของเราในวันนี้ครับเป็นการชกกันในน้ำหนักพิกัด67กิโลกรัมครับเป็นการชกกันแบบมวยไทยคาดเชือกด้วยครับเพราะฉะนั้นขอเสียงต้อนรับนักมวยคนแรกของเรา from Myanmar please put your hands together for Hetet Tongo Hetet Tongo นักสู้แห่งภูเก็ตประเทศเมียนมาสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่ห่างหายไปจากเวทีไทยไฟท์ได้พักใหญ่ครับเพื่อไปค้นหาวิถีแห่งการต่อสู้แบบมวยคาดเชือกวันนี้กลับมาแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับโหดขั้นเทพอิทคิวซังก่อรุ่งธนเกียรติก่อรุ่งธนาเกียรติโหดขั้นเทพประเทศไทยตัดผมไม่เอาไม่เอานะจ๊ะตัดผมไม่เอาไม่ดีนะจ๊ะตัดผมไม่ดีไม่เอาไม่อยากเป็นอะไรก็ตัดไปอย่าตัดผมผมก็ไม่ได้เสียแรงไม่ได้เป็นอะไรผมก็ดูดีมิสเตอร์อาร์และก็ไม่ได้ยุ่งผมก็ดูหมอแล้วครับคุณไกลก็ชมบอยแบนและก็นี่มันเรื่องอะไรจัดตัดผมซะแล้วทำเป็นลืมว่าผมเลยดีขนาดไหน Get it from now จะทำอะไรกับผมได้ยังไงคิดที่ดีดีได้ไหมจะจัดตัดผมไม่เอาไม่เอานะจ๊ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันธ์สมรักคำสิงและสมจิตจงจอหอร่วมบรรยายความมันไทยไฟท์2013ครับครับผมสวัสดีครับโอ้เปิดใหม่เลยพบกันคู่นี้ก็โหดมันฮาเลยครับอีคิวซังนะครับสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอครับวันนี้เป็นรับหน้าที่บรรยายกันทั้ง3คนนะครับวันนี้เชื่อว่าเปิดหัววันนี้สนุกแน่นอนครับเปิดหูด้วยเพลงอย่าตัดผมโอ้โหแล้วใครจะกล้าไปตัดแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกมีครบอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูนักชกก่อนนะครับทางมุมขาวครับไม่รู้เอสเตทองโตนะครับนักสู้แห่งผู้กามนี่อายุเพียง26ปีเท่านั้นนะครับเป็นชาวเมียนมาน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้ว25ครั้งชนะ8เสมอแพ้5เสมอ12ครั้งนี่เองครับต้องบอกเลยครับว่าทำไมถึงเสมอเยอะเพราะว่ามวยค่าเชือกเนี่ยถ้าไม่น็อกไม่นับถือว่าเสมอนะครับต้องบอกก่อนครับพม่าต้องบอกว่าเมงกะลาบาเมงกะลาบาแปลว่าอะไรครับคุณสมรักสวัสดีครับคุณ คุณสมจิตนี่เพื่อนบ้านของเยอะฮะฝ่ายอีคิวซังนี่ฝ่ายอีคิวซังเพื่อนบ้านเรานี่อีคิวซังเขาว่าไงฮะเพื่อนบ้านเราลูกหลานจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอายุ23ปีครับฉายาโหดขั้นเทพอีคิวซังก่อรุ่งธนาเกียรติวันนี้มีคนมาถอดมงคลให้นะครับก็คือทางด้านของนายกเฉลียวเกตอินครับจากจังหวัดสุรินทร์เลยครับนี่ครับสุรินทร์อย่างที่บอกครับศรีขอรภูมินี่บอกว่าจุงกระแมวบอมปนเมียนประกรุบๆคเนียเมืองประนะคุณสมจิตนี่เก่งรอบรู้ภาษามากครับช่วงนี้วันนี้นะอีคิวซังได้เปิดยาตัดผมนะครับ
มีความหมายในนั้นมั้ยฮะใช่แต่ว่าพ่อมาบอกว่าอย่าเตะผมฟังเพื่อนอย่าเตะผมครับอีคิวซังนี่ถือว่าเป็นนักมวยดาวรุ่งนะฮะดาวรุ่งตั้งแต่เด็กแล้วครับเป็นนักล่าในพันแล้วลีลาในกวนมากนะฮะเป็นสไตล์ของอีคิวซังนะฮะภาพล่องเรียนแบบโอ้ยโอ้ยเอาละครับเป็นนักมวยที่อาวุธเยอะมากนะครับทางด้านของอีคิวซังก็รุ่งธนาเกียรติครับโอ้โหศอกกลับก็โดนครับโอ้ยแข้งขวาก็โดนก้านคอลูกนี้ก้านคอโอ้โหกรรมการห้ามนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือถาวรเอียงอุบลครับเป็นม้าที่กระโหลกลูกนี้ครับโอ้ยต่อยโต๊ะโชว์โชว์โชว์ชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ครับแทงเข่าขวาครับเอียงกระสับตีเข่าขวาไม่รู้ว่าแกไปเก็บกดที่ไหนมานะครับสำหรับอีคิวซังพอเก็บกดว่าประวัติของนักมวยพม่าเสมออย่างเดียวครับวันนี้จะพิสูจน์ว่าจะทนจะเสมอกับอีคิวซังได้ไหมครับอีคิวซังเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธศิลปะมวยไทยขั้นสูงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคาดเชื่อเนี่ยต้นตำรับมาจากพม่าเลยนะครับครับแม้ว่าจะเป็นมวยไทยโบราณก็จริงนะครับแต่ว่าพม่าเขาชกอยู่อย่างต่อเนื่องครับผมสมัยก่อนนี่ชกมวยคาดเชื่อนี่ถือว่าแลกเมืองกันเลยนะครับคุณป๋องโอ้ยได้ไหมอย่าถีบหน้าฉันบาทาลูกพักเอ้ยอันนี้เมื่อกี้ไม่ใช่จระเข้ฟาดหางนะครับคุณป๋องฮะอะไรครับจิ้งจกฟาดหางจิ้งจกนะถ้าเกิดจระเข้ต้องโดนนะครับจิ้งจกไม่โดนโอ้ยฮุกซ้ายครับทางด้านของอีคิวซังอีคิวซังอีคิวซังเดินเข้าหาครับฟองโมฟองโมนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรเลยนะครับเป็นความรักอยู่ครับประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอันนี้ครับนี่ฮะทั้งสองทั้งหมัดเจ้าทัวร์เฮ้ยยอมถูกใจถูกใจคนทั่วโลกเลยครับตอนนี้อีคิวซังครับตรงนี้มีจุดขายของเขาครับนอกจากจะลีลาควรแล้วนะการชกควรก็ยังควรแต่ชัวร์จริงของอีคิวซังเรียบร้อยมากครับเป็นคนที่น่ารักครับแต่ว่าด้วยสไตล์การชกที่ยี่ชวนนะทำให้คู่ต่อสู้นี่ไม่มีสมาธิในการชกนะครับโอ้ศอกครับศอกนี้ท่านได้แต่ใดมาครับได้มาจากสุรินทร์ครับโอ้โหเต็มกรามครับแต่ขาไม่โดนออกโอนี่ยังเปิดตำรารับไม่ทันนะครับแต่ว่ามีลูกเล่นอยู่ครับออกโอครับเริ่มควรแล้วเริ่มควรแล้วโอ้ยนี่ครับพูดได้คำเดียวว่าศอกกูอยู่ไหนโอ้โหไม่ใช่ว่าช่างกูอยู่ไหนฮะแตกแล้วครับแตกแล้วครับเลือดสาดแล้วครับเอาทีปากเลยครับอีคิวซังพยายามเข้าหาครับบุกผู้บรรยายครับแม่หัวที่หัวตามครับองโกเปิดตำราแล้วไม่ทันครับโดนกับมัดขวาครับแล้วก็หุกซ้ายครับมาเลยมาเลยสู้ประวัติเนี่ยเสมอ20กว่าครั้งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับแม่ไอ้เปาไอ้อีคิวซังอย่าอีคิวซังประมาทหรือเปล่าครับบอลไอ้อีคิวซังประมาทไม่ได้นะครับอีคิวซังครับโดนกับปั้มซ้ายขวาครับน่าลอยไม่ได้ครับคือเขาโดนเขาทนได้แต่ของเราโดนไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับโอ้ยกับปั้มขวาก่อนจ่าครับนี่ฮะเดิมพันชิงเมืองกันเลยนะครับชิงเมืองกันตั้งแต่นี่คู่นี้ครับย้อนไปเมื่อสัก50ปีที่แล้วฮะนี่พม่ากับไทยใส่กันอย่างนี้ฮะแต่ต้องระวังนะฮะคือปัญหาตอนนี้นี่เราจะชิงกันเองนะครับเอ้าบนเวทีกันต่อครับเรื่องการเมืองไม่ยุ่งครับไทยไฟนี่สงบทุกสิ่งครับตอนนี้เพราะว่าคนเยอะเหลือเกินถือว่ารวมใจกันครับพี่น้องชาวไทยมาเชียร์นักมวยไทยในวันนี้ครับนี่ก็โอ้โหทนหายากเลยครับเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยนี่ต่อยข้าเชือกประจำอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นโอ้โดนเตะจะบอกว่าโดนเตะประจำเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับส่วนของอีกทางแช่หุ้นตัวยาวน่าจะดีกว่านะครับยาวไปแรกดีกว่าตอนนี้โนแล้วนะครับอีกิวซังนี่ยังไม่ถึงแตกครับแต่ว่าออกโนนะแตกไปแล้วแม่พยายามจะทีมให้โดนปากครับยั่วยวนครับอีกิวซังครับออกโนก็ไม่ยอมครับโดนแค่ขวาครับออกโนโอ้โหโอ้ยเล่นแล้วครับเล่นแล้วแม่ดีแล้วครับมันใช่เอาแล้วครับคู่นี้โอ้ยังตีกันแน่นอนเพราะยั่วยวนกันแล้วสนุกแน่นอนโอ้ยโอ้ยเอาละครับเราได้ครับเราได้พี่คิวซังใหญ่บวกนะพี่คิวซังระวังนะครับหมัดนี่เขาบอกเลยครับว่าไม่เข้าใครออกใครถ้าใครโดนก่อนจะมีโอกาสครับพี่คิวซังต้องระวังครับต้องระวังสิครับเพราะว่าปลายยกก็โดนไปแล้วครับอ้าวแค่ซ้ายครับพี่คิวซังยกนั้นโดนพี่คิวซังพูดได้คำเดียวครับว่าไม่โอบาโฟจุยขยมพองแข่งนี้จริงทนหน่อยยากจริงครับตะบวนมากคนนี้ฮะอีคิวซังยาประมาณครับประมาณนี้เดือดร้อนเลยนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับยาประมาณไอ้ถึงแต่โอ้ยยางอีคิวซังตอนนี้น่าใช้สติปัญญาเชิงมวยที่ดีกว่านะครับ
ต้องระวังนะพอเวลาวางแข้งไปแล้วโดนพัดจับนี่ระวังโดนเขาสวนด้วยหมัดนะครับการต้องถือเอาไว้นะครับสำหรับวิกฤตังก่อนมาดูยกนี้นี่ครับหลักเหลี่ยมในนี่ถือว่าดีกว่าผู้ต่อสู้เพราะฉะนั้นการยาตกครับพยายามเข้าหานักมวยมากๆเฉยเลยนะครับนี่เหมือนกับถ้าไม่มีรอยแตกเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เคยชกมวยเลยครับยังไม่ได้ชกมวยเลยครับนี่ฮะโอ้ตีเข่าซ้ายครับอีคิวซังครับในครับแม่กดแขนว่าตีเข่าขวากรรมการขาบอลเอียงอุบลครับแยกออกมาครับโอ้เลือดหยดกรรมการหยดต้องให้ดูครับต้องให้แพ้ดูไม่เป็นไรดูฮะไม่เป็นไรผมบอกว่าไม่เป็นไรที่ว่าบ๊ายบายฮะเพราะไม่เอาแล้วภาษาเขาว่าไงบอกไม่เมงกะละบาเมงกะละบาโอ้โหครับมันยังไกลหัวใจครับพิสเกปองครับโอ้ยบอกว่าต่อยที่พม่านี่เจ็บหนักกว่านี้ครับสบายครับของโอบอกครับอีคิวซังวางแข้งซ้ายไป2แข้งแล้วเอามาดมาครับอีคิวซังครับของโอแม่พี่เลี้ยงนี่เร่งแล้วครับของโอครับพี่เลี้ยงเร่งแล้วครับเพราะพี่เลี้ยงไม่ได้ชกเองครับไม่ได้เจ็บเองครับเลยเร่งใหญ่เลยฮะพี่เลี้ยงชี้เลยฮะนักมวยก็บอกว่าอย่าชี้เยอะเนี่ยจริงคือมาต่อยเองดิเอ้ยโอ้ยถึงกับฟันยางร่วงฟันยางร่วงเลยครับดูเขาไม่เหนื่อยเลยนะครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆในสนามครับเลือดนี่เต็มมาเก่งไปหมดนะครับหัวจิตหัวใจของนักชกรายนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วหน้าตาบ่งบอกว่าไม่มีความเจ็บปวดเลยครับไม่มีความเหนื่อยเลยครับดูนะฮะนักสู้แห่งผู้กามครับเดินเข้าหาครับองโอครับโอ้ตกลงองโอหรือพี่เลี้ยงใจหินกันแน่ครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่อองโอก็ชูมือครับบอกว่ายังมั่นใจอยู่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนึกมันไส้องโอเต็มๆนะครับเพราะว่าแกเต้นไม่หยุดเลยครับผมชอบนะฮะคือนักมวยนี่เขาชอบมวยแล้วนะครับเมื่อกี้การยกเปิดเพลงมาก็เต้นใหญ่เลยครับไม่มีอาการเจ็บปวดนะว้าวเต้นความร้อนใจยกที่สามมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับก่อนที่จะไปดูนัดจริงโอ้ยโยนเข่าลอยครับอีคิวซังเดี๋ยวครับเอ้ามาดิมาดิโอ้ยมาดิเจ็บไม่เจ็บไม่ปวดนะโอ้โหลูกนี้พี่กิ๊ฟตังใช้อนุมานถวายแหวนนะครับเมื่อกี้นี้เป็นศิลปะไม้มวยไทยแต่แหวนไม่เห็นครับเห็นแต่แข้งมาครับแหวนเอาไปจำนำอยู่ฮุกซ้ายโดนแข้งขวาขององโอครับพี่เลี้ยงองโอแม่พี่กิ๊ฟตังบอกว่าเดินบ่อยแล้วเองเดินเข้ามาหาบ้างเอ้าท้าทายครับองโอท้าทายมาดิองโอบอกว่าเรื่องอะไรจะเดินครับเจ็บเยอะแล้วครับโดนแม่ชายพี่เลี้ยงนี่พยายามกระตุ้นให้อองโอต่อยนะครับแต่อองโอโดนครับโดนต่อยแล้วโดนวางแข้งซ้ายครับแม่นี่ยั่วยวนครับพี่แล้วลิ้นใจยั่วยวนเมื่อกี้นี้หมัดเพี้ยงควายของอีกทางพลาดไปโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ว่าหมัดเพี้ยงควายเขาที่กกหูครับเฉยโอ้โหเฉยโอ้เต็มกกหูครับเต็มกบหูครับตอนนี้วิ้งวิ้งแล้วครับตอนนี้อองโอโอ้โหคุณป๋องน่าจะติดต่อไปเป็นฟรีเตอร์ฮะฟรีเตอร์อะไรครับคุณยางยางรถยนต์เนี่ยยางหนายางหนาครับยางหนาผมทายาทจริงๆครับครับโอ้ยต้องระวังครับอีคิวซังแม่ต้องระวังนะครับประมาทไม่ได้นะครับยางหนาเลยนะลูกเมื่อกี้ทางที่ทางเองก็พยายามจะใช้ไม้ไม้มวยไทยก็คือนี่ครับดูโยกแน่ๆโยกคืนโอ้ลีลาที่ยวนกวนจริงๆครับทีครับคนหนึ่งทีคนหนึ่งแต่กรรมการตัดมือชกครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยนะครับต้องยอมรับว่า20กว่าไฟที่เสมอมาเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยฮะคือที่เมืองไทย20กว่าไฟครับแต่ว่าที่พม่านี่โอ้โหไม่ต่ำกว่า200ครับองโอมียักษ์เที่ยงปลาด้วยยกที่3ยกสุดท้ายยอดครับสุดยอดโอ้สมศักดิ์ศรีสมราคาครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับนี่แหละครับความมาที่เกิดขึ้นครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกครับผลการแข่งขันจะออกมาแบบไหนยังไงครับหัวจิตหัวใจของเขาสุดยอดจริงๆทั้งคู่ครับดูภาพช้าครับไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับAnd the winner is
เกียรติก็เป็นนักชกจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรติก็สุดยอดครับตัวได้สุดสวยครับอีคิวซังครับแล้วก็ต้องยอมรับนักมวยพม่าครับแล้วก็ดูการไหว้ของนักมวยพม่านักมวยไทยของเรานี่คือบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของมวยไทยนะครับผมครับพักกันก่อนสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับขอบคุณครับนะครับสำหรับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับจะเป็นการชกกันในน้ำหนักพิกัด67กิโลกรัมครับนี่คือรอบรองชนะเลิศนะครับอย่าลืมครับคนชนะจากคู่นี้จะเข้าไปชิงกันในเดือนธันวาคมครับวันที่22ที่ท้องสนามหลวงเพราะฉะนั้นต้องเชียร์กันดังเป็นพิเศษครับพร้อมไหมครับทุกคน Ladies and gentlemen please put your hands together for our fighter from Morocco the magic Aziz Halali Aziz Halali, the magic, บุรุษสายฟ้าประเทศโมร็อกโกและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่ผ่านรอบแรกมาได้โดยการสับศอกใส่คู่ต่อสู้จนล้มลงไปกองกับพื้นปัจจุบันนี้คู่ต่อสู้ของเขายังไม่ดีขึ้นเลยครับคุณแมทธิวฮะครับและนี่ก็คือเจ้าของตำแหน่งแชมป์มวยรอบอิซูซุครับครั้งที่23ฟ้ามงคลสจ.แดนระยองสจ.แดนระยองแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่23ประเทศไทยเอาละครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับเดินทางมาถึงคู่สำคัญแล้วนะครับมาลุ้นนักชกจากไทยของเราครับฟ้ามงคลสจ.แดนระยองครับเจอกับทางด้านของอาซิสฮาลาลีมาดูประวัติของอาซิสฮาลาลีกันก่อนนะครับอายุ23ปีครับรอบแรกนี้เอาชนะคะแนนทางด้านของอาดรายมอร์แกนจากฝรั่งเศสมาเจ้าของส่วนสูง178เซนติเมตรชาวโมร็อกโกครับ67กิโลกรัมครับวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าผ่านเข้ารอบได้เขามั่นใจอย่างนั้นครับคุณสมจิตมั่นใจยังไงต้องมาถามฟ้ามงคลสจ.แดนระยองก่อนครับนี่คือยอดมวยไทยอ้อมน้อยนะครับก็อายุเพียง22ปีเท่านั้นครับเป็นคนตำบลสี่เหลี่ยมอำเภอประโคนชัยมาแล้วครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับบ้านผมนี่เองนะครับส่วนสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาแล้วทั้งหมด73ไฟชนะ21ไฟแพ้9เสมอเพียง3ครั้งครับล่าสุดครับเป็นแชมป์มวยรอบอีซูครับครั้งที่23และล่าสุดจริงครับของไทยไฟปันศอกซ้ายเอาชนะน็อกราอูฟเบลิอุสจากแอนจูเรียมาในยกที่2ครับก็เลยว่าเข้าตานะครับศอกวันนั้นของฟ้ามงคลครับเป็นยังไงครับคุณสมรักดูทิศทางลมแล้วเนี่ยฟ้ามงคลจะผ่านเข้าไปได้ไหมต้องผ่านนะถ้าไม่ประมาทนะฮะโดนหมัด
ข้าคางหลับก่อนนะครับว่าจริงแล้วชื่อชั้นฟ้ามงคลเนี่ยก็อยู่ในระดับนักมวยแนวหน้าของเมืองไทยเนี่ยเซบูเมืองเพชรมาถอดมงคลเลยนะฮะศึกเพชรสุภาพันธ์นะฮะครับก็เป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเพชรสุภาพันธ์ครับเสียบู้เมืองเพชรนี่ก็เป็นจอมจีรนัยนักมวยชื่อดังขึ้นมาอีกคนนึงนะฮะฟ้ามงคลเนี่ยพื้นเพเป็นมวยเข่านะครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบหมัดนะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่โดนหมัดก่อนเนี่ยตีแสบเหมือนกันครับครับผมแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการประธานสุคนธปฏิภาณนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีนะครับพี่น้องทางปัตตานีนะครับสนามที่แล้วนะครับอาจารย์ปฏิภาณเองก็ชาวปัตตานีแล้วครับแล้วก็สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยขอมีความสุขกับการดูไทยไฟนะครับครับก็จุกระเมลโบวันอีกครั้งนึงครับวันนี้ลูกหลานชาวบุรีรัมย์มาชกในรอบรองมาดูครับว่าผลงานจะเป็นยังไงยกแรกครับนักมวยบอลโคนะท่าทางเอาเรื่องเหมือนกันครับปาจ้องกับเพลงครับปาบุคคลจากประมาณนี้เนี่ยคิดว่านะครับทั้งทีมงานของนักมวยจากมรโคคนนี้นะฮะได้จะศึกษาเชิงชกของปาบุคคลมาเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยเตรียมพร้อมมาเลยคึกคักตั้งแต่ว่ายครูแล้วฮะเนี่ยโอ้วางแข้งซ้ายสวยนะครับของปาบุคคลซ้ายยาวๆนี่เข้าเป้าตลอดนะครับครับเตะซ้ายไปเรื่อยเตะท่อนแขนไปเรื่อยครับเตะแขนเพื่อไม่ให้ออกหมัดได้ถนัดนะครับแขนไปเรื่อยครับคือถ้าเกิดโดนเตะไปเรื่อยในแขนก็จะล้านะครับล้าแล้วก็ออกหมัดไม่ได้ครับโอ้โหได้ชายโครงแต่ว่าเขาตัดล่างเราครับไม่ธรรมดานะครับทางด้านของฮาซิสอาราลีนะครับเตรียมตัวมาอย่างดีเช่นเดียวกันดูแล้วคือคักเป็นพิเศษครับนักมวยจากโมร็อกโกคนนี้ครับจริงๆแล้วดูการฝึกซ้อมแล้วนะครับก็จะซ้อมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะซึ่งครับอันตรายนะครับบัตรนะครับยาประมาณนะครับฟ้ามงคลโดนบัตรน่าเสียผู้ต้องบอกว่ามืออย่าตกมืออย่าตกนะเตะซ้ายถีบซ้ายของฟ้ามงคลที่สวยงามนะครับการต้องสูงไว้ครับเนี่ยครับพยาบาลซ้ายครับทางด้านของฟ้ามงคลครับซ้ายท่อนแขนไว้ซ้ายท่อนแขนไว้โอ้ยเสียงดังเพี้ยครับโอ้ยแต่ว่านี่แหละครับเตะไปแล้วก็ชักกลับช้าครับโดนเขาจับได้ครับลูกนี้ไม่เจ็บครับแต่เขินครับครับผมจุกๆๆล้มบ่อยๆก็จุกนะอ้าวฟ้ามงคลมือดีมือดีจ้องมาถีบนำไปก่อนมือยาวเตะซ้ายนำหน้าเตะโอ้โหแข้งซ้ายครับซ้ายนี่ลำตัวตลอดครับโอ้แม่เขาลำคาญครับลำคาญภาพประเจียดครับผมนึกว่าแขนหลุดแล้วเมื่อกี้ยันครับยังอยู่ฮะฟ้ามงคลเดินเข้าหาครับเกรงซ้ายแน่นครับโดนขวาของฮาซิสทาราลีบังเข้าไปซ้ายยังครับยังโอ้โหง้างครับง้างจากประโคนชัยยังไม่ได้เตะเลยครับหมดยกก่อนครับผมแต่ว่าก้นเตี้ยไปปลายยกหนึ่งเมื่อกี้ผมร้องซ้ายไป5ทียังไม่เตะเลยคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าจะออกดีไม่ดีครับอ้าวเป็นอะไรฮะมีปัญหาฮะปวดหัวเขาบอกโอ้ไอปวดหัวไอปวดหัวแหมดูครับเป็นอะไรฮะก็ปวดหัวไม่ต่อยแล้วฮะปวดหัวเกิดอะไรขึ้นครับทางด้านของฮาซิสฮาราลีครับเขามีปัญหารู้สึกว่าจะเจ็บท้ายทอยหรือเปล่าครับเจ็บเดี๋ยวต้องดูครับเกิดอะไรขึ้นครับกรรมการน้ำแหละครับเพราะว่าทางด้านของฮาซิสฮาราลีไม่เดินออกจากมุมครับโอ้โหฟ้ามงคลครับโอ้โหง่ายดายเกินคาดครับฟ้ามงคลสจแดนระยองครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทางด้านของฮาซิสฮาราลีครับยก2นี่ไม่เดินออกจากมุมซะอย่างนั้นครับเตะแขนไงเตะแขนลูกสุดท้ายอ่ะพอเตะแขนปุ๊บมันโดนเส้นประสาทไหลไปที่หัวโอ้มีปัญหาที่แขนขวาครับแขนขวาครับต้องขบับฮะต้องท้ายทอยรู้สึกที่ต้องขบับใช่แล้วฟ้ามงคลสจแดนระยองโอ้โหมีปัญหาที่แขนแหละครับโดนเตะบ่อยๆครับทางด้านของฮาซิสฮาราลีครับต้องยอมแพ้ไปในยก2ครับก็ยกแรกก็ถือว่ายังไม่เป็นเรื่องง่ายสําหรับฟ้ามงคลนะครับแต่พอยก2รู้สึกว่าคงจะมีอาการบาดเจ็บจริงๆครับผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับพักกันก่อนนะครับสักครู่กลับมาครับครูอาจจะงงกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่านักชกต่างประเทศเมื่อสักครู่นี้โดนชกโดนเตะจนแก้วหูแตกนะครับไม่สามารถออกมาชกในยกที่2ได้ฮะก็ไม่เป็นไรฮะยังมีมวยอีกหลายคู่ใครอยากดูมวยไทยบ้าง
พราะฉะนั้นมาต่อกันที่คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับวันนี้เป็นการชกกันในซูเปอร์ไฟต์นะครับน้ำหนักพิกัดนะฮะ72กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศอิหร่านนะครับเขาถึงได้รับฉายาว่านักรบแห่งเปอร์เซียนะครับหรือว่า Persian Warrior นั่นเองครับเพราะฉะนั้นขอเสียงดังๆต้อนรับเซยดิซาอาลัมดานิซามอาลามดาเนซาเพอร์เชียนวอริเออร์นักรบแห่งเปอร์เซียประเทศอิหร่านของเขาเป็นนักมวยไทยจากแดนพิษณุโลกสองแควขุนศอกอมหิตไซโยกพุ่มพันม่วงไซโยกพุ่มพันม่วงขุนศอกอมหิตประเทศไทยกลับมาลุ้นกลับมาเชียร์กันต่อนะครับนี่เป็นนอกรอบนะครับเป็นซุปเปอร์ไฟท์ครับไซโยกพุ่มพันม่วงเจอกับนักชกจากอิหร่านครับอาลาดามดานิซามความเร้าใจคู่นี้ยังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับ2คู่ผ่านไปนี่ก็ต้องถือว่าโอ้โหแต่ต้องยอมรับนะฮะนักชกที่ผ่านมาแก้วหูถึงกับมีปัญหาเลยครับตอนนี้พยาบาลเราตรวจแล้วคือตรวจแล้วครับคือไฟที่แล้วโดนต่อยที่กกหูมาแล้วก็มันอักเสบอยู่ยังหายไม่ขาดเนี่ยพอดีไฟนี้มาปั๊บเนี่ยโดนเตะไปทีโดนบัดไปทีนึงก็รู้สึกปวดขึ้นมาแต่ผมว่าไม่ใช่ทีนะคุณสมรักเมื่อสักครู่หลายทีครับผมเอานะครับมาดูกี่ทีมาทีตอนนี้ถึงมือหมอแล้วครับผมนะครับปลอดภัยนะครับไปดูประวัติของทั้งคู่ครับนักชกจากอิหร่านนะครับวัย25ปีครับอาลัมดานเนซามนะครับเจ้าของส่วนสูง179ซม. 72กก.ครับวันนี้ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาสบายๆครับเจอกับนักชกไทยมาเยอะแล้วนะครับทางล่างของนักชกจากอิหร่านวันนี้เจอกับขุนศอกอมหิตขุนศอกอมหิตครับไซโยกพุ่มพันม่วงนี่อายุ30ปีชาวจังหวัดพิษณุโลกเมือง2แควครับ173ซม.น้ำหนัก72กก.โอ้โหชกมาแล้วฮะ260ไฟด้วยกันโอ้โหเยอะมากครับชนะ218ไฟแพ้41เสมอเพียงครั้งเดียวครับครับทางด้านขวามือนะครับของคุณผู้ชมก็ทางด้านของคุณประชาเจริญสุขนะครับผู้ช่วย
โปรโมเตอร์นะครับศึกพุ่มพันม่วงของพันตำรวจเอกสุวัฒน์พุ่มพันม่วงนะครับฝ่ายต่างประเทศนะครับที่มาถอดมงคลให้ไซโยกนี่ต้องบอกว่าเป็นขุนศอกจริงๆครับแต่ว่าจะเรียกว่าศอกเงินล้านก็ได้ครับเพราะว่าชกแต่ละครั้งเนี่ยคือศอกเนี่ยเป็นใบเบิกทางนะครับนะครับตะเวนท่องทั่วโลกครับเป็นขุนศอกโกลอินเตอร์นะฮะดูดันมากนะฮะทุกไฟของไซโยกาสรีระนี่คือเตี้ยกว่าทุกคนแน่นอนครับแล้วก็มีดีที่เตี้ยกว่าเขาเนี่ยครับไซโยแต่ว่าโอ้โหต้องระวังครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่กรรมการธนาชัยจำนงนะครับควบคุมการแข่งขันแล้วก็การตัดสินโดยผอ.วีระกัจฉปากิรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติกรมพลศึกษาครับประธานผู้ตัดสินขึ้นมายกแรกนักชกไทยรานี่ทักทายกันอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะความบากขาที่หนึ่งครับพี่หน่วยทอเทียบสุทินครับจัดมวยดีที่อำเภอท่าอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับเย็นนี้นะครับไปด้วยไปด้วยเอาคุณสุนทรไปด้วยครับแล้วจะไปโชว์หมัดหรือโชว์ไม้ครับโชว์สามหมัดนะเพราะไปหมัดเดียวไปหมัดเดียวไปหมัดเดียวนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนบนเวทีครับต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าอารามดานิซามเนี่ยไม่ธรรมดาครับขานี่จัดจ้านมากดูการเตะการยืนมวยของเขานี่ไม่ธรรมดาครับไม่เขารู้การชกของไซโยอย่างดีฮะเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ใกล้ไม่ได้ดูมือเขาฮะมือเขาเนี่ยจะค้ำไปเลยนะครับมือหน้าเนี่ยค้ำไปเลยย้ำสายโยกสายโยกวิ่งไปเขาจะพยายามอยู่ห่างไว้มีหมัดฮุกซ้ายเหมือนสมัครเล่นนะฮะดูหมัดซ้ายค้ำแล้วก็มีฮุกด้วยเวลาสายโยกเข้าหานะครับครับนี่ตอนแรกนี่ไปหลงไหลคิกบ็อกซิ่งนะครับแต่ตอนนี้มาชอบมวยไทยซะแล้วครับโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วครับทางด้านของอารามดาริซามครับจากอิหร่านโดนเข้ากกหูเขาสุดไปทีนึงนะฮะต้องมวยอิหร่านเลยหรือว่าการต่อยมวยสากลสมัครเล่นหรือว่าการใช้หมัดของเขาหรือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีมากครับอิหร่านนะฮะอะไรยังกรรมการนี่แหละครับคือความเข้มข้นของไทยไฟท์นะครับคือจุดต้องกันเนี่ยกรรมการจะยุติก่อนแล้วก็จะเตือนนะครับแล้วก็ให้ชกกันเร็วครับคือ3ยกต้องออกอาวุธให้ชัดเจนเท่านั้นนะครับออกอาวุธให้เยอะออกอาวุธแม่มวยไทยให้สวยงามถึงจะเป็นฝ่ายชนะครับสายโยกหุ่นของสายโยกหน้าตานะครับบ่งบอกถึงนักรบโบราณเลยนะครับนักรบโบราณพยายามเดินไปนะครับสายโยกเดินไปเตะขารอก่อนปั๊บโอ้ยนี่อีหลานนี่เข่าด้วยเป็นไงเนี่ยก็แจ้งให้แฟนหมัดมวยได้รับทราบนะครับว่าไทยไฟคาดเชือกที่เราชกกันมาตลอดนี่ไซโยกจะชิงกับสุดสาครนะครับเดือนหน้าครับเอาพักนี่แหวนมาเชียร์ใครครับวันนี้มาเชียร์อองตวนครับเอาต่อเนื่องนะครับไทยไฟคาดเชือกคู่ชิงชนะเลิศนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ได้ติดตามกันทางไทยทีวีสี่ช่อง3นะครับครับสุดสาครนะครับแมตช์หยุดโลกเจอกับไซโยกไทยกับไทยชิงกันครับเอาละครับยกที่สองต่อไซโยกเริ่มขยับเข้าหาในยกนี้แข้งซ้ายครับทีมงานของผู้กำกับสุขภาพที่บอกให้เดินลุยแล้วนะครับอยู่ห่างไม่ได้ครับต้องชกให้สนุกครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าการอุ่นเครื่องนะอุ่นเครื่องผลสอกรรับสอกให้คมเพื่อว่าวันที่22ธันวาเนี่ยจะไปชิงชนะเลิศไทยไฟกับสุดสาครใช่ครับไทยไฟคาดเชือกนะครับคาดเชือกเอาละฮะสุดสาครนะครับต้องรับสอกอุ่นเครื่องก่อนเป็นครั้งที่2แล้วครับสำหรับคู่นี้กรรมการก็อยากจะบอกทางด้านของนักรบจากอีชกจากอิหร่านนะครับแม่ออกอาวุธช้าไปนิดนึงว่าคือไซโยกเนี่ยเขาจะต้องการเข้าประชิดตัวแต่นักชกอิหร่านเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าแก้ขวาครับอยู่ใกล้ไม่ได้ครับอยู่ใกล้เนี่ยนี่สิบโดนโอ้โหโดนซ้ายของไซโยกครับแม่เต็มแข้งทางนักชกจากอิหร่านเองก็ยังกล้ากลัวใช่ของไซโยกไม่กลัวได้ไงคุณสมจิตสอกเนี่ยท่องไปตั้งหักกับอิหร่านไม่รอแข้งขวาสวยครับโอ้โหเอาละครับเจอของจริงแล้วครับวันนี้ไซโยกครับเขาวางแข้งขวาได้เนียนตามากนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเข้ามาจริงกับสุสาครนี่รางวัลเท่าไหร่ครับเกือบ6ล้านบาทครับ6ล้านบาทครับวันนี้ต้องรับสอกให้คมฮะเพราะว่าสุสาครนี่ก็เบอร์หนึ่งโอ้ยโดนแล้วครับไซโยกครับมาโดนแข้งขวาอีกทีนึงนี่ต้องระวังครับต้องระวังแล้วครับถือว่าจะโชคใจแรงนี่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นหมัดไม่ว่าจะเป็นเท้านะครับเตะสูงด้วยไปโยเองหนักใจแล้วครับต้องบอกว่าไม่มีหมูไม่เชือกง่ายๆนะครับแทงเข่าซ้ายกับไปโยโดนแทงขวาของนักชกจากอิหร่านนะทีเขาแต่ตัวเองล้มครับแทงซ้ายกับแทงขวาไปโยเดินครับโอ้ยยักษ์
เป็นใครกับเข่าไหนนี่แหละครับที่จะทำให้ไซโยกชนะคอสได้นี่แหละครับโมโหครับหลังจากเล่นเชิงอยู่นานครับโอ้เล่นเชิงไปอ่อยให้หน่อยดันมาเตะก้านคอพวกไซโยกโอ้โหแม่ไปโดนแข้งขวาเขานะครับไซโยกนี่ไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแล้วแหมแข้งซ้ายของไซโยกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหมดยกครับหมดยกพักกันก่อนครับคุณสมรักยกสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นะครับซึ่งไซโยกเองต้องคิดให้หนักครับว่าจะออกอาวุธอะไรที่ให้ชัดเจนและจัดแจ้งกว่านี้นะครับซุปเปอร์ไฟครับสำหรับคู่นี้มาเป็นการอุ่นเครื่องนะครับอย่าทำเป็นประมาทนะครับไซโยกครับอุ่นเครื่องไว้ชิงเงิน5ล้านนะโดนครับโดนครับไซโยกโอ้โดนครับกรรมการธนาชัยจำนงนะครับวันนี้ครับศอกยังใช้ไม่ได้ผลครับพอคู่ชกนี่ระวังตัวตลอดครับโอ้แลกหมัดกันแล้วครับเอาแล้วครับไซโยกถึงตัวเอาตีข่าวโอ้อีลานไซโยกออกแข้งเมื่อไหร่เข้าเป้าจริงๆนะครับรู้สึกว่าขาของไซโยกเนี่ยจะเตะไม่ค่อยสนัดนะครับเพราะปกติไซโยกก็จะมีแข้งนำหน้าไปก่อนครับดูลักษณะแล้วไม่ค่อยออกแข้งเลยน่าจะแข้งซ้ายโอ้ยโดนบวกต่อขวาครับไซโยกในครับอีลานนี่รัดแน่นเลยทีเดียวครับไซโยกตีเข่าซ้ายโอ้เกมมันค่อนข้างจะอึดอัดนะครับไซโยกครับเพราะว่าเขาเร็วด้วยโดนหยิบทำลายจังหวะอีกครับสังเกตนะครับศอกของไซโยกเอ้ยโดนลูกขวาครับแทงเข่าซ้ายได้ครับไซโยกครับในครับตีเข่าซ้ายศอกของไซโยกนี่ใช้งานไม่ได้เลยนะฮะวันนี้คู่ต่อสู้นี่จะระวังตัวอยู่ห่างๆนะครับแล้วมีความเจ้าเล่ห์ด้วยนะครับนักชกจากอิหร่านเขาแค่ทางมวยมาดีครับคือว่าเขาจะอยู่ห่างๆเอาไว้นะฮะครับเนี่ยแล้วแทงซ้ายแทงขวาครับอีกอย่างเขาก็ถอยด้วยเพราะฉะนั้นไซโยกเองต้องออกอาวุธยาวๆจะดีกว่านอกจากเจ้าชู้แล้วครับปีลานี่ครับยังนอกจากเจ้าเล่ห์แล้วยังเจ้าชู้เจ้าชู้ด้วยใช่ไหมโอ้ไอ้นี่ฮะเดี๋ยวโดนแข้งซ้ายอย่างนี้ครับแข้งซ้ายอย่างนี้ครับสวยงามครับเอาละพอแล้วไซโยกต้องประคองตัวแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องเอาเลยอ้าวได้แข้งซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับไซโยกขุนศอกกับมหิตไม่ได้ฟันศอกนี่มันกระไรอยู่ครับถือว่ามาข้อสนิมมาอุ่นเครื่องผู้กำกับสุกทัศน์สั่งลุยครับโอ้ยโดนเกียร์ขาหน้าครับโอ้โหมั่นใจแล้วครับอารามดาเนซาครับเข้าโดนเข่าซ้ายของเราครับตีเข่าขวาครับไซโยกตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับโอ้โหโมโหคุณเสน่ห์ของไทยไฟเนี่ยใครถอยเนี่ยคือตามกติกาของไทยไฟเนี่ยไม่ค่อยจะดีถอยต้องได้คะแนนครับถ้าถอยไม่ได้คะแนนครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นคนเดินทำมาออกอาวุธอย่างนี้ครับนี่ครับเอาละปีกองชดแล้วครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายจริงๆหมดยกสุดท้ายนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการตัดสินไทยไฟนะครับครับจะให้คะแนนนักมวยที่เดินครับนักมวยที่ถอยแล้วอาศัยหลักเหลี่ยมเนี่ยไม่มีคะแนนให้นะครับออกอาวุธน้อยนี่ถือว่าเสียเปรียบถูกต้องแล้วนะครับมวยที่เดินและแข็งแรงนี่ครับมีโอกาสครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องของเกมการแข่งขันนี่เข้มข้นแน่นอนครับดูภาพช้าๆครับจังหวะที่ไซโยกเดินเข้าหาครับพยายามเปิดเกมเข้าหานะครับส่วนทางด้านของนักชกจากอิหร่านก็พยายามฟันศอกผลการชกไม่รู้จะออกหน้าไหนยังไงแล้วครับทางด้านของทีมงานของผู้กำกับสุขภาพคุณประชาเจริญสุขขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวไปฟังผลจากคุณแมทธิวบนเวทีได้เลยครับครับรอรุ้นกันครับAnd the winner is Sumber Krab. It's a draw. ตามกฎกติกาของไทยไฟนะครับจะมีการต่อยกันนะครับในยกที่4ยกสุดท้ายครับพี่น้องแฟนมวยครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนความเร้าใจความตื่นเต้นยังมีอีกยกหนึ่งครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนไหมครับพักกันก่อนไม่พักเลยนะครับไม่พักต่อเลยฮะความมันต่อเนื่องนะครับอีกยกหนึ่งนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายแมตช์นะฮะมีเสมอกันยิ่งเสมอปุ๊บนี่ให้น้ำต่อยกหน้าชิงผลเลยครับรู้แพ้รู้ชนะเลยครับเอาละครับผู้กำกับสุขทัศน์นะครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงขึ้นไปแล้วครับไม่ไหวแล้วครับอยู่นี่ไม่ได้ใส่กันให้หมดเทนี่อ่านนะท่านผู้ชมมานี่ใครฮะนี่ใครฮะอันนี้คือท่านผู้ชมจากทางบ้านครับแฟนชมมวยมวยไทยฮะคนมาดูเยอะทำไมสวยจังไทยไฟตอนนี้มีแต่สาวๆตรงนี้ฮะสาวๆนะคุณป๋องฮะโอ้เล่นนะผู้บรรยายนี่ใจสั่นไปเลยครับเอาละครับกองเชียร์ในเวที MNC Hall นะฮะจังหวัดบางกะปินี่คลื่นเสียงดังมากครับที่เชียร์มวยไทยเราครับ
ไม่มีเสมอครับเวทีนี้ไม่มีเสมอครับมีแพ้กับชนะเท่านั้นยกซัดเดนเดทครับไซโยกยกที่4ยกตัดสินครับอ้าวไซโยกฮะนักมวยอิหร่านคนนี้ก็ถือว่าต่อได้ดีนะฮะไม่ปะทะชิงแข้งชิงจังหวะใช้ความเร็วนะฮะออกแข้งส่วนไซโยกนี่ได้แข้งซ้ายครับได้แข้งซ้ายความหมักรวมอยู่ที่ไซโยกนะครับโอ้นี่ฮะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ศอกครับซ้ายแล้วครับสองซ้ายแล้วขวาครับหลุดครับสมรักครับจริงๆแล้วมวยเนี่ยไม่ต้องใช้ศอกเลยเนี่ยแข้งซ้ายสวยกว่าครับข้อนี้ว่าไซโยกเขาก็อยากจะโชว์ปล่อยเอาใจแฟนสี่ซ้ายแล้วครับไซโยกครับมาเอาละครับต้นน้ำทำได้ดีครับทำได้ดีครับทำได้ดีนักชกจากอิหร่านต้องเดินแล้วครับแหมรับแข้งมายาโดนซ้ายครับคืนไปด้วยขวาอ้าวเกียร์ขาหน้าโดนแทงเข่าซ้ายครับอ้าวนายครับกดแขนไม่ดีกรรมการธนาชัยจำนงครับแยกออกมาครับก็บอกว่าใช้ประสบการณ์และความเก่าของไซโยกครับเอามาแก้ไขสถานการณ์ได้โอ้ยกนี้อาวุธหนักมากครับเตะท้ายแต่ละทีนี่กระเทือนครับโอ้โหถือว่าแก้ทางมวยมาดียกนี้ครับถ้าเกิดทางมวยไม่ดีทางบ้านแย่ตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นทางมวยต้องดีแล้วครับไซโยกทางบ้านราชาแล้วครับโอ้โหก็เรียกเสียงกรี๊ดรอบฮอลเลยครับ MCC ฮอลครับคือจริงๆแล้วไซโยกเนี่ยถ้ามีการวางแผนต่อยเนี่ยเขาจะต่อยได้ดีมากแต่บางครั้งเนี่ยใช้อารมณ์มากเกินไปคือวันนี้อยากจะต่อยเอนเตอร์เทนคนด้วยนะครับเอนเตอร์เทนคนใช้อารมณ์แต่ดูยกที่4ฮะมีสมาธิในการชกมากการออกแข้งทุกอย่างเรียนหมดครับเดินเข้าหานะครับอาราเบเรซาจะจบจากอิหร่านไซโยกไม่ปะทะแล้วครับแหมถือว่าตุนไว้เยอะอีกสักแข้งไม้โดนเตะตัดล่างเอาแข้งซ้ายครับโดนขวาคือนำหมดยกครับเอาละต่างคนต่างมั่นใจมาดูกันให้คะแนนยกสุดท้ายซัดเดินเดชครับไม่มีเสมอครับมิสเตอร์ปองครับขึ้นมาแล้วครับผู้กำกับสุขทัศน์แม่พอมวยดูถ้าทางจะเสมอแกไม่ขึ้นครับพอดูมวยดูชนะแกขึ้นมาเลยครับอย่างนั้นแหละครับต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับแม่แล้วครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินต้องเอาชาวบ้านยศเสียวใส่ยเอาละครับยกซาเดนเดทครับไซโยกหรือนักชกจากอิหร่านครับอ้าวคุณแมทธิวครับเป็นยังไงผลการแข่งขันAnd the winner is Thailand ไซโยกคุณพันธุ์ก็เป็นทางด้านของไซโยกคุณพันธุ์ม่วงนะครับมาทำได้ดีนะครับในยกซัดเดนเดทนะครับต้องบอกว่าเราได้แข้งซ้ายเยอะมากนะครับแข้งยกจากกีฬาก็พยายามจะไม่ยอมรับการตัดสินนะครับแต่ว่าแม่ก็ดูแล้วนี่เราชนะนะครับพักกันก่อนครับครับผมกลับเข้าสู่ชัยไฟปี2013ครับกับนี่ฮะรอบรองชนะเลิศของเราครับตอนนี้นะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนชัยไฟนะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าท่านสามารถเจอกับเหล่านักสู้ของเรานะครับบนบัตรเดบิตกสิกรไทยไทยไฟได้ละครับตอนนี้ฮะเป็นบัตรที่มาพร้อมสิทธิพิเศษมากมายนะฮะอย่างเช่นสามารถชมภาพยนตร์นะฮะได้ในราคา100บาททุกเรื่องนะครับทุกรอบที่โรงภาพยนตร์ในเครือของเมเจอร์แล้วก็ EG ฟรีทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเลือกรับเงินคืนนะครับ100บาทเมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับจาก 1,000 บาทขึ้นไปนะฮะและนี่สำคัญนะครับยังช็อปออนไลน์ตั้งแต่5บาท 5,000 บาทขึ้นไปนะฮะแล้วก็สะสมแต้มได้ในทุกการใช้จ่ายเลยนะฮะสิทธิพิเศษอีกเพียบฮะผมบอกแบบนี้เลยดีกว่าสมัครเลยนะฮะที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.arkbank.com/kdebitcard นะครับผมห้ามพลาดครับผมแล้วที่ห้ามพลาดเช่นกันก็คือคู่ต่อไปครับผมคนรักมวยไทยเสียงอยู่ไหนโอ้เย่นี่นะครับเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับผมนักชกคนนี้ฮะกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะครับต้องออกลีลาแม่ไม้มวยไทยเต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเชียร์เป็นพิเศษครับขอเสียงต้อนรับ The Gunner from Algeria Sami Sena Sami Sena The Gunner มือปืน
ืนพิฆาตประเทศอัลจีเรียและสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นนักมวยไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกนะครับในรอบแรกที่ผ่านมาเขาใช้ศอกซ้ายของเขาครับงัดครึ่งปากครึ่งจมูกคู่ต่อสู้ลงไปน็อกในยกหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าคู่ต่อสู้เขาต้องไปทำดั้งใหม่หรือเปล่าขอเสียงมือต้อนรับขุนศึกคู่ปัตตภียอดแสนไกลฟ้าเทกลับมาลุ้นมาเชียร์กันต่อครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับสำคัญแล้วนะครับในรุ่น70กิโลกรัมครับยอดแสนไกลแฟร์เทคครับเจอกับซามี่ซาน่านะครับนักชกที่เอาชนะเต็งจ๋าอย่างซิกเน่ลินเซ่จากสหรัฐอเมริกามาในรอบแรกครับเพราะฉะนั้นวันนี้งานหนักของยอดแสนไกลแน่นอนผมเชื่อนะครับว่าเพราะวันนี้รอบรองชนะเลิศแล้วครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นยอดแสนไกลหรือว่าจะเป็นใครมาดูกันครับมาดูประวัติของซามี่ซาน่านะครับนักชกจากแอลจีเรียครับอายุ24ปีเท่านั้นเองครับได้ในเรื่องของความสดครับ10ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะครบวันเกิด24ปีเต็มแล้วนะครับเจ้าของส่วนสูง177เซนติเมตร70กิโลกรัมครับผ่านมวยไทยมาโชคโชนครับแล้วก็ล่าสุดเป็นแชมป์อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยรอบแรกอย่างที่เรียนไปครับว่าอาชนะเต็งจ๋าอย่างซิเค่จากสหรัฐอเมริกามาได้มาดูของมุมดำแล้วครับยอดธนงโพรัตน์นี่อาจจะงงๆเอ๊ะใครกันแน่นี่แหละครับฉายาเขาก็ครับขุนศอกคู่ปัตตภียอดแสนไกลเฟเทคนะฮะก็นี่ฮะน้ำหนัก70กิโลกรัม0 171กิโลชกมาทั้งหมดโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชม256ครั้งชนะ214ครั้งแพ้41ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวครับเพื่อนร่วมค่ายนะครับน้องตุ้มนะครับปริญญาเกียรติบุษบาหรือว่าปริญญาแฟร์เทคนะครับนั่งอยู่ข้างหลังผู้บรรยายนี่เองครับนะครับครับผมตอนนี้ครับยอดแสนไกลนะครับแฟร์เทคชื่อเนี่ยเบอร์1อยู่แล้วฮะนะครับตอนนี้คุณเปรมนะครับ
คุณเปรมด้วยแล้วก็คุณพ่อเสียบรรจงด้วยเสียบรรจงก็มานะครับยกค่ายมาเลยนะครับมายกค่ายมาเลยครับวันนี้แต่ว่านักมวยจากมุมขาวเนี่ยจากฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้แอลจีเรียครับแอลจีเรียครับแอลจีเรียนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเป็นซุปเปอร์สตาร์อยู่ที่ฝรั่งเศสครับเดือนที่แล้วเนี่ยผมพามวยไปโชว์ที่ฝรั่งเศสครับไปเจอเขาเจ้าด้วยแล้วก็เป็นซุปเปอร์สตาร์ที่นั่นนะครับคือดังมากนะครับซาน่านี่ดังมากที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่บ้านเกิดของเขาก็คือแอลจีเรียนะครับวันนี้ไม่ใช่งานง่ายของยอดแสนไกลแน่นอนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่กรรมการพิจิตรพรมคงครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับสำหรับนักมวยแอลจีเรียคนนี้ไปโด่งดังเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ฝรั่งเศสซ้อมที่ค่ายฟินิชนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นเจ้าของค่ายมาด้วยนะครับนี่ครับกระแทกความตรงครับเทนเนอร์ที่เป็นอยู่ที่ค่ายนี้เป็นคนไทยด้วยครับยูโซฟสอธนิคุณมายกแรกครับแล้วก็แทงเข่าขวาครับทางด้านของซาน่าครับตีเข่าพยายามเนี่ยไล่แขนพยายามตั้งแขนไว้นะครับทางด้านของยอดแสนไกลในส่วนการชกนี่ก็คือยอดแสนไกลจะสั้นกว่าต้องเดินเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับจะเสียเปรียบในเรื่องความยาวนะครับมีปืนดาดหน่อยแล้วครับวันนี้คือดาดหน่อยมีปืนที่สองอันตรายครับที่น้องชาวหนองบัวลำพูครับต้องเอาใจช่วยทั้งจังหวัดนะฮะตอนนี้ฮะโดยเฉพาะอำเภอโดนสูงโดนสังเนี่ยแทงซ้ายครับยอดแสนไกลครับซาน่าพยายามจะคืนด้วยขวาครับนักปั้นซ้ายตู้หุ้ยเขาดักแทงเขาแข้งซ้ายสวยครับยอดแสนไกลซาน่าโดนแทงเขาซ้ายครับอ้าวนี่แหละครับตั้งแขนไว้ดีมากครับยอดแสนไกลนี่เป็นนักมวยที่ใจเย็นนะออกวุฒิอย่างเนียนๆสวยงามหนักๆแน่นๆครับไม่รีบร้อนนี่แหละครับคือข้อดีของเขาครับค่อนข้างสมาธินิ่งนะครับวันนี้โอ้ยต้องระวังครับเห็นทุกลูกครับยอดแสนไกลนะประสบการณ์กระดูกมวยต้องบอกว่ายอดแสนไกลนี่เหนือกว่าเยอะเลยครับแต่ว่ารูปร่างหรือว่าความสดเนี่ยต้องอยู่ที่นักมวยของจากคุณขาวโดนทัดปลาแล้วครับโดนทัดปลาแล้วครับแต่รู้เปล่าครับโดนทัดปลาฮะโอ้ทีเดียวรู้เรื่องนะครับโอ้คมมากครับครับยอดแสนไกลครับติดขวางไว้ขวางไว้โอ้สองทัดมีเรื่องและมีเรื่องครับยอดแสนไกลแฟร์แท็กเนี่ยเบอร์หนึ่งในยุคนี้เลยนะครับเพราะว่าดูครับบางแข้งซ้ายครับลูกหลานจากหนองบัวลำพูครับกรรมการที่จิตแยกออกมามีปัญหานะครับด้านของซาน่านี่แม่โดนสอกโอ้ยเตะหลุดครับแต่ลุกขึ้นมาเขินๆเล็กน้อยคือการออกอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะเนี่ยอย่างรู้เลยครับว่าต่างชาติการเตะการบีบแข้งนี่ยังสู้ไทยไม่ได้จริงๆนะครับการออกอาวุธนี่ยังยอดเทไกถือว่าออกแน่นกว่าดูครับดูการตั้งแขนครับดูการตั้งแขนแล้วก็การไล่แขนของยอดแสนไกลยอดแสนไกลเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมีบริษัทเผาจันเลยนะเผาจันเลยครับครับแข้งซ้ายหลุดนะโดนขวาของซาน่าครับยอดแสนไกลมีดึงจังหวะสองเป็นด้วยนะครับดีบซ้ายลำตัวพยายามจะตัดให้เตี้ยเท่ากันครับโคกิสานในความสูงของซาน่าครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีบริษัทที่เหมาจัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จัดยอดแสนไกลแต่เพียงผู้เดียวนะครับปีนี้เมื่อต่ำกว่า6ไฟนะครับโดนแข้งขวาครับแทงเข่าขวามาฮุกขวาครับยอดแสนไกลกำปั้นซ้ายครับโอ้ยแล้วก็งัดศอกซ้ายครับพยายามจะฟันศอกขวาคืนกับซาน่าครับกำปั้นซ้ายของยอดแสนไกลตีเข่าซ้ายกรรมการพิจิตรครับแยกออกมาครับหมัดตัวกันเล็กแต่ว่าเดินออกวุ่นใจชัดชัดเจนและจัดแจ้งมากครับผมเป็นห่วงกรรมการพิจิตรเลยครับตัวเล็กมากครับแต่ว่าตัดสินตัวใหญ่ๆเพราะว่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับกรรมการพิจิตรนะครับหุบขวาครับออกแล้วซ้ายครับโอ้โหได้เนื้อได้น้ำเหลือเกินซ้ายหนึ่งดอกบอกว่าซาน่าซาน่าซาน่าไหวไหมครับไหวไหมซ้ายซ้ายหนึ่งครับโอ้โหต้องขอบอกแล้วครับว่ามาเป็นอัลบั้มมากันเป็นชุดๆแม่จะช่วยตบมงซะหน่อยครับคุณตบเด็ดตบเองกินเองครับโอ้โหแข้งซ้ายเลยครับสวยงามโอ้โหเต็มภูมิครับแข้งซ้ายของยอดแสนไกลครับมีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับเนี่ยแผลมันเปิดกว้างเหลือเกินครับคือใต้คิ้วนะครับแล้วก็ผิวชาวต่างชาติด้านขวาชาวต่างชาตินี่ก็ตาเขาจะลึกด้วยฮะใช่ครับต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าถ้าเลือดเข้าตานี่จะลำบากครับนะดูแผลครับท่านผู้ชมครับชัดเจนครับโอ้โหช่องทางของเราถ่ายทอดนี่เห็นแผลกันนี่แบบว่าลึกไปถึงเนื้อในแล้วครับมาดูต่อครับมาแล้วครับกรรมการบอกว่าปลอดภัยก็ต้องปลอดภัยแล้วครับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลแข้งขวาซาน่าพยายามสู้สุดฤทธิ์ครับโอ้ยฟันศอกขวามือบาดเสียวครับหูขวาออกแข้งซ้ายครับโอ้โห
แค่นี้ครับฟันศอกซ้ายตั้งแขนไม่ดีตั้งแขนไม่ดีกับประการพิจิตรแย่ยอดแสนการดิตัวกันเล็กกว่าแกแทบจะกระโดดฟันศอกแล้วครับท่านผู้ชมแทงเข่าขวาครับซาร่ายัดสะใจดึงครับดึงแม่ดึงแต่ตัวเองเสียหลักครับคุณสมรักลื่นลื่นลื่นครับตอนนี้ก็พี่น้องชาวหนองบัวลำพูนะครับบ้านเถื่อนยอดแสนไกลบอกว่าบอกพี่น้องเชียร์ผมหน่อยครับหมดยกประกันชีวิตจำกัดมหาชนผ่านไป2ยกครับเป็นไงครับสมเกียรติครับแข้งซ้ายของยอดแสนไกลถูกใจไหมครับว่าผมโดนใจมากครับมวยชกอย่างนี้ครับนิ่งๆครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากบอกว่ายอดแสนไกลแฟร์แท็กเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยเบอร์หนึ่งของโลกนะครับในยุคนี้นะครับแล้วก็ตอนเด็กๆนี่ยอดแสนไกลคือนักราชพันธ์เป็นแชมป์รุมนีแล้วก็ไม่มีคู่ชกแล้วก็เสียบรรจงนะครับแฟร์แท็กเนี่ยก็เอาไปปั้นเมืองนอกเลยครับแล้วก็ไปชกต่างประเทศแล้วก็โด่งดังขึ้นมานะครับทางด้านของยอดแสนไกลครับซาน่าไม่ยอมนะครับพยายามจะฟันศอกขวาครับยอดแสนไกลพยักหน้าครับบอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้อีกครั้งนึงแข้งซ้ายโดนกับปั้นขวาของซาน่าเพื่อความสะดวกและความร้าวใจครับยอดแสนไกลก็ยังเดินทำคะแนนต่อเนื่องครับผมสั่งทุกลูกครับโอ้โหทุกลูกครับสองสั่งทุกลูกโอ้ซาน่านี่จริงๆแล้วแกชกดีนะครับแต่วันนี้นี่ออกทะเลไปเลยครับเจอยอดแสนไกลเข้าไปก็ดูมวยประสบการณ์ห่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะครับโอ้โหคือด้วยความจังหวะและความหนักแน่นของยอดแสนไกลเนี่ยจังหวะเขาดีมากครับไม่ประมาทครับออกอาวุธเนื้อๆเลยเน้นๆครับแต่ก็ต้องระวังศอกนะต้องระวังศอกนะครับเดินเข้าหาครับยอดแสนไกลครับหัวขวาโอ้ยโดนบวกศอกขวาครับแต่ว่าคำฟันไม่โดนครับยอดแสนไกลบวกซ้ายครับอัปปะกัดขวาขยับเข้าหาครับอ้าวเร่งแล้วครับยอดแสนไกลครับอย่ากระเสือทิ้งซ้ายลำตัวครับหุบขวาบนสับต่อซ้ายครับยอดแสนไกลทันมาลาซาน่าโดนทิ้งซ้ายลำตัวครับกำปั้นซ้ายหุบขวาซ้ายตรงครับแต่ว่าระวังศอกขวาอัปปะกัดศอกซ้ายครับไล่แขนไม่ได้ตีเข่าซ้ายครับกรรมการพิจิตรแย่มีทุกลูกครับมัดเท้าข้อศอกครบชุดนะครับแล้วหนักๆทั้งนั้นนะฮะดังๆทั้งนั้นนะฮะสมัยตอนช่องมวยไทยอยู่คนนี้ครับยอดแสนยอดแสนไกลสิทธิ์ครูออสนะครับนี่คือลูกศิษย์ของครูออสบัวใหญ่นะครับบัวใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอำเภอโนนสังนะดูครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณสมรักเรียนไปนะครับว่านี่คือถ้าเกิดชกมวยไทยนี่เบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนครับตอนนี้หรือใครจะเถียงครับเอาละครับวินาทีความตื่นเต้นความร้อนใจหมดไปแล้วครับตอนนี้จะตื่นเต้นอย่างดีก่อนตอนประกาศผลคะแนนเนี่ยครับนี่กระป๋องครับที่อเมริกาเนี่ยเคยมาให้ผมมาติดต่อเอาไปโชว์ที่อเมริกาไปโชว์กับคุณสมรักไม่ใช่ฮะติดต่อเขาอยากได้ยอดเสียการไปโชว์อเมริกาแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามีบริษัทอเมริกาเนี่ยเมาจ่ายไม่เมาจ่ายเลยครับบริษัทเลยเอาละครับผลการแข่งขันออกมาแบบไหนยังไงครับดูการชูมืออย่างเป็นทางการจากคุณแมทธิวครับโหเป็นชุดจำลูกนี้ And the winner isบอกครับว่ายอดแสนไกลนี่เป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้จะแจ้งออกเนียนออกอาวุธไม่มั่วครับเน้นออกอาวุธนี่นะครับคือความสวยงามของเขาในวันนี้ใช้แข้งซ้ายให้เป็นประโยชน์ครับครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปตามมาครับของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับเป็นการชกซูเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมครับนักชกคนแรกคนนี้ครับเขามาจากประเทศอิตาลีเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับเขาคือตัวแสบหรือว่าตัวป่วนของคู่ต่อสู้ฮะวันนี้จะเป็นได้จริงอีกหรือไม่ฮะลองดูครับขอเสียงต้อนรับ ladies and gentlemen please welcome from Italy the evil boy Luca Novello Novello, the evil boy, ไอ้เด็กนรกประเทศอิตาลีอ
สำหรับคู่ต่อสู้ของเขานั้นสาวๆใน MCC Hall The Mall บางกะปิและสาวๆทางบ้านเตรียมกรี๊ดได้เลยนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นขวัญใจนะฮะรอเหลานะฮะฝีมือมวยไทยขั้นเทพต้อนรับเดอะเซนเทพมวยไทยอองตวนปิ่นโตอวตารไทยไฟลั่นฮอครับ MCC Hall The Mall บางกะปิครับนี่ครับก็มีคุณ2แหวนมาเชียร์นะฮะแหวนฮะ2แหวนไปแล้วฮะถูกต้องครับแล้วก็มากับน้องพลอยนะครับครับเอาล่ะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยครับเดินทางมาถึงอีกคู่สำคัญนะครับซุปเปอร์ไฟท์ครับผมซุปเปอร์ไฟท์นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากมิลานครับอิตาลีนั่นก็คือทางด้านของลูคาโนเวลโลอายุ19ปีเท่านั้นเองนะครับวันนี้มาน้ำหนักสบายๆครับ72กิโลกรัมนี่เป็นแชมป์เปี้ยนที่หาดเฉวงนะครับที่สนามมวยสุราษฎร์ธานีครับผมมาดูมุมน้ำครับนี่ชายาครับเดอะเซนเทพมวยไทยแม่ความหล่อเขาสุดยอดจริงๆครับองตูนปินโตครับคนนี้อายุ22ปีเท่านั้นฮะเป็นเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสครับแต่ว่ามาเติบโตที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สูงถึง183ซมชกมาแล้ว7น้ำหนัก72กิโลกรัมครับชกมาแล้ว146ครั้งด้วยกันชนะ111ครั้งแหมตอง1ครับเลขสวยครับแพ้34ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวครับอย่างที่บอกครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าเดอะเซนเทพมวยไทยครับเพราะความหล่อเขานี่ขั้นเทพจริงๆครับหล่อขั้นเทพแต่ว่าอาวุธแม่ไม้มวยไทยก็ไม่ธรรมดานะครับระดับขั้นเทพเหมือนกันครับคุณสมรักว่าไงครับสำหรับฝีไม้ลายมือของอองตวนโอ้โหผมเป็นอิจฉาเลยฮะ
เปิดตัวมาสาวก็กรี๊ดสลบแล้วฮะอิจฉาในฝีมือหรืออิจฉาในความหล่อหล่อดิครับโอ้ต้องฝีมือผมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะฮะแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบางคนนี่มีพรสวรรค์ทั้งหน้าตาดีแล้วทั้งชกมวยเก่งด้วยต้องยอมรับแล้วอย่างเรานี่แหละฮะคุณปองครับผมบอกให้นะถ้าผมหน้าตาดีอย่างเขาผมไม่ชกมวยฮะไอ้นี่หน้าตาดีนะถ้าหน้าตาดีอย่างอันทวนนะผมไม่ชกมวยหรอกคุณปองครับเดินแบบทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าที่สบายกว่านี้ดูการนี่ชีวิตเขานี่คุณพ่อเขานะรักมวยไทยแล้วเขารักศิลปะมวยไทยเป็นดูการไหว้ครูที่สวยงามครับสวยงามจ้องไปนะเขาอันนี้คือว่าเป่าดูนะเรียกว่าเป็นอาวุธโบราณนะครับภาพเป่าลูกดอกทำอะไรก็สาวกรี๊ดไปหมดฮะอิจฉาไหมล่ะเราเห็นแล้วอยากจะกลับมาชกมวยไทยใหม่แต่ผมจะชกใหม่ไม่ไหวครับเพราะจะเจ็บมาเยอะผมไม่เอาดีกว่าไม่ละฮะคือผมเห็นหน้าองตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะเกิดมาทำไมก็ไม่รู้ทำไมฮะก็อะไรก็สู้เข้าไม่ได้สักอย่างมวยไทยก็ไม่เป็นนะครับแค่พูดเป็นอย่างเดียวหน้าตาก็โอ้โหเหมือนรถสิบล้อเหยียบอย่างนั้นเลยเหรอฮะนี่คุณพ่อเขาคุณพ่อปินโตครับเขาหิวข้าวแล้วก็ไปขอข้าววัดกินในเลยปินโตนี่ทางอีสานเลยนะครับปินโตครับโอ้พอได้พอกินข้าวจากปินโตหลวงพ่อเขาเลยบอกว่าโอ้ปินโตเปลี่ยนแต่ก่อนปินโตนี่จากฝรั่งเศสนะแต่ก่อนนี่ชื่อเซ็งครับเซ็งอ๋อเหรอเพราะเซ็งนะฮะแล้วใช้สีเสื้อนะครับในการทำมวยที่ประจบกีฬาขันนี่ก็อย่างที่คุณสมรักษ์บอกนะครับเซ็งบ็อกซิ่งเซ็งบ็อกซิ่งกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้นะครับดร.แสวงวิทยาพิพัฒน์นะครับยกแรกครับมาดูครับซุปเปอร์ไฟครับคู่นี้แล้วครับโอกาสมวยสวยงามหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยครับฝ่ายขาวนี่จากอิตาลีบ้านใกล้เลียนเกียงกันในฝรั่งเศสอิตาลีห่างกันแป๊บเดียวฮะโอ้ยขวาโดนจันทร์ขอโดนขาไปแล้วอิตาลีทีซ้ายครับโอ้ยตัวแม่นะครับทีบอลแล้วก็ลงล่างครับอุ้ยหนักทุกลูกครับคมทุกลูกครับนอกจากหน้าตาคมแล้วหมัดก็ยังคมฮะแข้งยังคมอีกด้วยฮะตอนนี้ทางด้านของนักชกจากอิตาลีก็คงอยากจะทำให้หน้าองตัวนี้ยับนะครับเลยพยายามเดินตีหน้ายักษ์เข้าหาครับครับโทษฐานที่หน้าตาดีกว่าได้ต่อยให้ยับเลยว่าอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแหละครับงัดศอกมาดีครับกรรมการแสวงนะครับแยกออกมาครับดร.แสวงหน้าตาดีนะพี่พรสวรรค์เรื่องบัตรมวยฮะหลักเหลี่ยมนี่สุดยอดเหมือนกันครับหลักเหลี่ยมก็ขั้นเทพเหมือนกันนะครับทีบซ้ายครับทางด้านขององตัวกระแทกหมัดแม่โนเวโลนะครับโดนเตะขาครับโนเวโลโดนเตะขาอีกแล้วครับย้ำไปที่เดิมครับมีสะดุ้งครับมีสะดุ้งงัดศอกซ้ายครับท่านมาลาศอกซ้ายหนึ่งดอกครับอังตวนโนเวโลพยายามจะบวกหมัดขวาครับโดนเจาะยางครับโอ้โหโอ้โหนี่แหละครับลงล่างแล้วครับโผล่ขึ้นบนเลยครับแข้งขวาครับก้านคอครับอังตวนครับโอ้โหครับตรงนี้ต้องบอกว่าองตัวนี้มาดีวันนี้มาดีมากครับเป็นนักมวยร่างฉลาดบนเป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะมวยไทยแล้วก็วิชามวยไทยได้ยอดเยี่ยมคนนึงฮะแล้วก็เป็นหลักเหลี่ยมไอคิวเหลี่ยมมวยสุดยอดครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างถ้าเป็นนักฟุตบอลก็พวกเดวิดเบคแฮมเลยครับตอนนี้ต้องโรนัลโดครับอ้าวโรนัลโดตีหน้าขาครับทางด้านขององตวนครับจะว่าแกให้พะวงด้างนะครับพะเบอร์แกขึ้นบนเลยจะว่าไปแล้วหน้าตาทรงผมก็ขายโรนัลโดเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังฮะเตะขาครับองตวนสาวๆเจ็บแทนหันมายิ้มแฟนหันมายิ้มทักทายแฟนมวยด้วยครับโอ้ยพ่อโอ้ชุดใหญ่แล้วครับชุดใหญ่แล้วครับทั้งล่างทั้งบนครับแสดงว่าองตัวนี้ล่างก็ชอบบนก็ชอบได้ทั้งหมดนะฮะทั้งล่างทั้งบนเก่งมากครับครับหมายถึงว่าออกอาวุธแล้วนะครับนี่นะครับครบเครื่องนะวันนี้การไล่แขนหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหยิ้มตั้งใจเป็นมวยครับที่ทุกกลับมาติดตามกันต่อนะครับโอ้นี่จังหวะครับตวัดขวาเร็วครับองตัวนครับตวัดแข้งขวาขึ้นก้านคอแล้วมายืนบิดโชว์เลยฮะอย่าลืมครับฝากอีกนิดนึงวันที่3ธันวาคมนี้ครับวันเกิดเวทีมวยลุมพินีซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ย้ายที่ครับก็เหมือนมหาลัยนึงเหมือนกันของนักมวยนะครับก็สร้างคนมาเยอะแยะนะก็เรียนเชิญชาวมวยทุกคนครับไปร่วมดูรายการครบรอบวันเกิดนะครับแล้วก็เป็นปีวันที่3ธันวาคมนะครับครับ12คู่นะครับดูกันตาแฉะแล้วก็ยอดมวยทั้งแผ่นดินนะครับเรียนเชิญครับที่ลุมพินีพระราราม4ครับนอกจากนั้นก็จะไปมีคอนเสิร์ต3หมัด3ชาด้วยครับเป็นไฟอําลาสามารถสำลักขอทรายไปฟังดูเพลงปริญญาผ้าใบซิ่งสามารถไปยืนร้องให้กับนักมวยทุกคนครับผมครับผมเอาล่ะครับบนเวทีครับ
โนเวโลโดนเข้าหานะครับโอ้ยล้มทั้งยืนครับลูกนี้บาทาลูกพักล้มทั้งยืนลูกโอ้ยโอ้โหโดนเข้าหาแล้วมาแล้วครับอองตวนมาเป็นเสื้อผ้ามาเป็นกางเกงมาเป็นรองเท้าแล้วครับมาเป็นชุดใช่ไหมครับเป็นชุดครับผมขอบคุณครับคุณปองครับยินดีครับยินดีลูกเมื่อกี้เรียกว่าฝรั่งยันหลักนะหลังจากที่ใช้บอลยันหลักนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นฝรั่งยันหลักครับแล้วขาไปก่อนทีมาทีมาโอ้โหโอ้โหนี่ฟันยางนี่กระเด็นไปแล้วครับเห็นไหมฟันยางกระเด็นครับเห็นเข่าเห็นเข่าคอนโดหรือเปล่าฮะเข่าแล้วหลายชั้นนะเข่าหลายชั้นเมื่อกี้เข่าคอนโดโอ้โหมึนไปหมดแล้วครับเข่าร้อยคอนโดฮีโร่เล่นมุกนี่ผมนี่นึกไม่ออกกันนึกนานหน่อยเอาซะผมตึ๊บเลยครับโอ้โหทีมข้าเลยครับทางลูกพักเลยครับโอ้โหขาขึ้นจากพอครับมันขันต่อครับโอ้โหมีครบเลยนะครับเนี่ยครับขอบคุณแม่ไม้มวยไทยครับบนเวทีโหดมากครับโอ้โหดมากครับกับสาวๆนี่รู้สึกว่าจะเรียบร้อยน่ารักนะฮะครบโอ้รับเยอะเหลือเกินครับโนเวโลทัพมาลาศอกรับเยอะไปครับโนเวโลรับเยอะรับเยอะครับโอ้โดนฟันศอกขวาครับศอกซ้ายครับอองตวนพยายามจะบวกต่อครับแทงเข่าขวาครับโนเวโลตีเข่าขวาครับกรรมการดร.แสวงครับแยกออกมาครับยกนี้นี่ต้องเขาบอกครับว่าอองตวนมินโตนี่มาเป็นแบบยาตำราหลวงนะครับโดนศอกกลับครับเตะขาครับทางด้านของออกตัวนักนั้นสองซ้ายโอ้คุณสมเย็นเล่นมุกมานี่จังหวะพอดีเลยครับแม่เป็นยาตำนานหลวงครับคุณปองครับมาเป็นชุดครับผมเป็นชุดชุดอีกแล้วตีซ้ายครับแข้งขวาครับยกโอ้โหโอ้สนุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับตอนนี้ทางด้านของตองมิโต้มาอยากให้ท่านผู้ชมนะครับว่าลุ้นและตื่นเต้นมากเกินไปครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมมีรอยยิ้มนะครับนี่ครับบทยกที่2ครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับภาษาเขาบอกว่าทำไมไม่โดดคอนโดทะลุลงไปเวทีเลยเดี๋ยวจะรับเองใช่ไหมรับเองไปแล้วครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับยังอยู่กับพวกเรา3คนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันสมรักคำสิงแล้วก็สมจิตจงจอหอนะครับแล้วก็ทีมงานไทยไฟ2013ครับก็เมื่อกี้อย่างที่บอกครับว่าท่านผู้ชมอาจจะลุ้นหน้าจอทีวีอาจจะตื่นเต้นอาจจะหวาดเสียวอาจจะช็อกไปได้ครับในขณะที่กินข้าวแล้วดูทีวีทางช่อง3ใบเราก็เลยมีมุกให้ขำๆกันไปนะครับผมโป๊ะเดินเข้าหานะครับทางด้านของโนเวโลครับฉายาเด็กนรกนะครับแต่วันนี้น่ะโดนไปเยอะครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับอองตวนไม่เร่งแล้วนะครับเร่งมา2ยกโอ้ยโดนศอกขวาต้องระวังด้วยนะครับลองศอกฮะเมื่อกี้ก็สาวเสียวแวบเลยนะฮะศอกนี่โอ้ยนะครับโอ้ยอ้าวคืนด้วยศอกครับมาหมดใจครับโนเวโลพยายามจะด้วยความหมั่นไส้ในรูปร่างหน้าตาของอองตวนครับโนเวโลนี่พยายามจะใช้ศอกแล้วครับตอนนี้พยายามจะเปิดแผลให้ได้ครับโอ้โหโดนมาสองแข้งเบิ้ลสองทีสามทีสี่ทีสวยงามครับการวางแข้งของตัวปิโตเตะเหมือนเตะกระสอบแล้วครับตอนนี้คือการแก้ทางมวยสองก็คือใช้เตะครับยาวๆดีกว่าดูแกไล่แขนครับทำอะไรไม่ถนัดแล้วนะครับโนเวโลก็ยังว่าแหละครับด้วยกระดูกมวยด้วยประสบการณ์มวยครับโดนทีมหน้าอีกแล้วครับแม่สังเกตไหมครับพี่จะป้องกับพี่สำลักครับไฟนี้ออกตัวมิโตแก้ทางมาดีต่อยได้ดีมากกว่าไฟที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารู้จุดบกพร่องของตัวเองแล้วมาแก้ไขวันนี้ต่อยได้ดีมากครับคือพอเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วอ่ะเวลามาชกอ่ะเขาต้องรู้หน้าที่ว่าถ้าแพ้ไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อายเขาคนรู้จักเยอะใช่ครับนะฮะถ้าเกิดแพ้ไปไม่มีแรงไม่มีสภาพตอนนี้มันคือร่างกายเขาฟิตด้วยครั้งนี้ฟิตดีมากต้องมีความรับผิดชอบตัวเองพอคนเริ่มรู้จักเยอะมันก็ต้องซ้อมมากขึ้นใช่ครับคือต้องดูแลตัวเองนะครับมีความเป็นมืออาชีพครับเอาละครับจะเป็นเพย์บอยสมัยก่อนไม่ได้ครับต่อยรองเชิญนะครับตอนนี้ยกสุดท้ายเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับมาลาก็โอ้โหครับอันตรายทุกลูกครับต้องบอกว่าเห็นใจโนเวโลเลยครับวันนี้รับไปเยอะครับเนี่ยครับทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายครับนี่นะครับก็ถือว่าสู้อย่างเต็มที่นี่ครับคุณแหวนนี่มาเชียร์เอาพวงมาลัยมาให้ยังกันนั่งร้องเลยนะครับ
จิตฉาใช่ไหมฮะที่พูดไปเนี่ยครับอยากจะกลับมาต่อยใหม่ครับแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะกลับมาต่อยใหม่ฮะทำไมครับผมก็อยากจะกลับมาเกิดครับมีวิธีเดียวครับนอกจากตายแล้วเกิดใหม่ก็ทำอย่างนี้ดูสีหน้าคุณแหวนสิครับหวาดเสียวตื่นเต้นนี่หน้าตาแกหวาดเสียวแล้วเหรอครับครับนี่นะยังดูน่ารักนะฮะไม่ใช่คุณเมื่อกี้คุณแหวนใช่ไหมครับครับผมเสียวตั้งแต่เห็นกล้ามเป็นมัดๆแล้วครับผมโอ้ยเขาคอนโดเนี่ยได้มาใหม่แล้วครับเดี๋ยวไปดูคุณแม่ดิวครับ And the winner is Francis Antoine Bingo นี่แหละครับองตัวมิโตก็นำธงชาติขึ้นไปด้วยหล่อครับต้องบอกว่าเขาหล่อครับเดี๋ยวไปพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับจะเถียงเหรอครับเพราะตอนนี้คุณมดนพพรเริ่มคอนแล้วฮะจะมาแอบโปรโมทอะไรกันในเวลาถ่ายทอดสดแบบนี้เดี๋ยวจะเริ่มเก็บเกินแล้วครับผมมาต่อด้วยซูเปอร์ไฟท์นะครับนี่คือคู่ที่6ในการถ่ายทอดสดในวันนี้ฮะชกกันในน้ำหนักพิกัด70กิโลกรัมครับนักชกคนแรกของเรามาจากประเทศอังกฤษนะครับเขาได้รับฉายาว่าไอคนเถื่อนนะครับมาพร้อมความดิบความเถื่อนแน่นอนครับ Ladies and gentlemen please put your hands together for from England Salahuddin Abdel Salam Salahuddin Abdel Salam The Beast คนเถื่อนประเทศอังกฤษสำหรับคู่ต่อสู้ของเขาเป็นยอดมวยไทยจากเมืองชนบอกเลยว่าณวินาทีนี้เขาคือซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศเทพบุตรซาตานสุดสาครสอกลิ่นเมฆไทไฟสุดสาครสอกลิ่นดีเทพบุตรซาตานประเทศไทยบอกว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียก็บอกว่าเมียไม่มี You so sweet man อยากจะ shake hands รู้ใจจังดังแม่แบบนี้ so sweet หรออยากจะ shake หรอ Yeah 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 Make sure to get laid in bed เมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียไม่มีเมียมีเมียพี่ต้องมานี่เมียไม่มาก็เพราะว่าเมียThank you.
เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับไทยไฟท์2013ครับท่ามกลางแฟนหมัดมวยแน่น MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิครับเมื่อสักครู่นี้คุณออนนะครับแหมทีมงานจากอีซูซูฮะก็คู่นี้ครับก็ต้องขอบอกครับว่านักมวยมุมดำของผมเริ่มก่อนเลยครับนี่คือเทพบุตรซาตานครับสุดสาครสกลิ่นมีอายุ26ปีครับเป็นชาวจังหวัดชลบุรีอยู่อำเภอบางละมุงนะฮะสูง180ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมโอ้ชกมาเยอะฮะชกมาถึง256ไฟชนะ218ไฟแพ้35เสมอ3ไฟครับวันนี้ซุปเปอร์ไฟแน่นอนครับแม่เพลงเปิดตัวตอนแรกนี่เป็นเพลงเมียมีเมียพี่ต้องมาหรือเมียไม่มีเมียพี่ก็ไม่มาแต่ที่รู้ๆเนี่ยสุดสาครเนี่ยทำไมครับได้งบดุลจากอิตาลีมาฮะก็ได้ดูการค้ามาแล้วได้ดูการค้ามาเรียบร้อยรับรองไม่ขาดทุนครับครับผมเอาละครับทางด้านของมุมขาวนะครับอายุ21ปีครับนี่เติบโตมาจากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนะครับและก็กล้าแก่งก้าวแก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านของอันเกลสลามครับนักชกจากอังกฤษนะครับสูง179เซนติเมตรครับ70กิโลกรัมก็เรียกว่าแปดดูจากส่วนสูงดูจากน้ำหนักแล้วเนี่ยก็บาดหัวตัวเท่าครับโอ้โหครับนี่พระรามแผงก้อนของสุนทรไม่เข้าเป้าก็ใช้ M16 ยิงมาแล้วเมื่อกี้ที่มุมขาวฝั่งขาวนี่มาอย่างไรนะคุณป๋องประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าฮะอังกฤษครับประเทศอังกฤษนะครับหน้าตาแกนี่อายุ21แน่ล่ะครับอายุ21ครับแต่ว่าด้วยกรรมพันธุ์นะฮะก็หลวกเราเยอะเขาเป็นคนจรจัดครับคนนอกคนนอกจรจัดจรไม่ยอมกันเลยนะฮะจรเยอะจัดครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องของสุสาครนะครับว่าวันที่22ธันวาเนี่ยที่ท้องสนามหลวงครับมีงานใหญ่รออยู่นั่นก็คือไทยไฟสนามสุดท้ายนะครับแล้วก็ประการชิงถ้วยพระราชทานถึง3ถ้วยด้วยกัน3ใบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุสาครเนี่ยต้องชิงคนที่ถอดมงคลนะฮะเนี่ยนายจันหนวดเขี้ยวฮะมายังไงก็ไม่รู้ฮะอ๋อเป็นคุณพ่อสมเด็จสิทธิ์ครับคุณพ่อเขาก็วันที่22ครับก็มีนัดชิงนะครับกับชายโยกนะครับรางวัล5ล้านบาทนะครับอุดเครื่องก่อนครับนี่ชายโยกอุดเครื่องไปแล้วนะอุดวิทย์กับเครื่องพังนะครับชายโยกนะทักทายด้วยเถงกวาดลานคนจำเป้าไปครับทางด้านของนักชกจากอังกฤษเป็นลีลาเฉพาะตัวนะครับเตะตัดล่างครับสุสาครสุสาครเนี่ยเป็นลีลาเฉพาะตัวบนเวทีเนี่ยกวนมากเนี่ยกวนสมาธิของคู่ต่อสู้แต่ลงเวทีเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยชอบทรงผมแกจริงครับนี่ฮะตัดคำตัว S ซุปเปอร์แมนด้วยครับมีข้างหูซ้ายกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับครับผมโอ้ยขาแล้วต่อยหมัดตรงนี้ก้นจ้ำเบ้าเลยครับจับขาแล้วหมัดตรงๆไปนะเต็มใบหน้านะอุ้ยมีศอกครับตัวนี้ศอกนี่มวยเมืองนอกต่างชาติกลัวมากเลยนะเห็นศอกเหมือนเห็นระเบิดเลยครับตอนนี้ไปเตะไปต่อยธรรมดาเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่นะถ้ามีศอกบ้างมีศอกมาเนี่ยฝรั่งจะกลัวนะสับขาอย่างกับคริสเตียโนโรนัลโดเมื่อกี้นี้กล้าเล่นเฮ้ยเขาเป็นนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลของทีมชลบุรีหรือเปล่านะของทีมพัทยาครับทางด้านของสุสาครนี่เตะบอลเก่งนะครับเด็กคนนี้บอลด้วยนะพอล่างว่าจะเตะบอลนี่ครับก็มาเตะคนบนเวทีแบบนี้ครับได้ตามทั้ง2กีฬาครับก็ถือว่าความสามารถเฉพาะตัวดีฮะกีฬาครับเล่นไปนะฮะสุขภาพดีแน่นอนครับโดนเตะขาครับพูดเรื่องเตะแล้วทางด้านของอับดุลสลามนะครับเตะขาเลยครับสุสาครเตะขาคืนพยายามเน้นที่พับนอกนะครับนายชงจากเล่นเน้นที่พับในครับโดนต่อยหน้าหงายครับจัดได้ครับสุสาครกับปั้นขวาครับคือสลาฮุดดีนี่หน้าแกลอยนะครับแกชกไปหน้าแกลอยไปเรื่อยครับโดนหมัดแล้วไม่ยอมจำครับลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับอาวุธมวยไทยนี่ไม่เหมือนกีฬาอย่างอื่นนะครับแข้งซ้ายครับสุสาครออกซ้ายเท้าหน้าก็ดีนะครับขวาเท้าหลังก็ดีครับสุสาครครับวันนี้น่าจะไม่น่าหนักใจนะฮะในการอุ่นเครื่องของสุสาครเห็นชกมาผ่านไปนาทีกว่าๆนี่รู้สึกว่าสุสาครจะคุมเกมได้หมดนะครับนี่ครับแข้งขวาครับมั่นใจครับหมดยกแรกครับ
กลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่คือมิติใหม่มวยไทยครับมวยไทยบันเทิงครับเรียกว่ามีทั้งเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของเอนเตอร์เทนทำให้ลูกหลานไทยรุ่นใหม่ๆนี่หันมามองมวยไทยมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็คือไทยไฟครับมาดูยกที่2ครับเมื่อกี้ภาพเช้าก็จะเห็นครับว่าสุดตะครนี่เทงกวานลานสวยงามมากลูกนี้คงสบายสบายข้อสีมครับก็ฝากอยากให้ฝากข่าววันที่3อีกรอบนึงคุณป๋องมีใครโชคใครบ้างครับ3ท่านมาพบนี้ครับที่สนามมวยเมดีลุมพินีครับรายการใหญ่ยักษ์ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนไกลๆเป็นการอำลาปีที่57ของลุมพินีนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่รามอินทราครับนั่นก็คือการอำลาพระราม4ของลุมพินีครับ12คู่ครับใหญ่ๆทั้งนั้นครับเอาละครับยังเดินเข้าหาครับอกซ้ายขวาไม่ถึงครับโดนแข้งขวาของสุดสาครพยายามสู้แล้วครับทางด้านของอับเดลสลามน่าจะมีเชื้อทางเอเชียตะวันออกกลางนะครับนักชกจากอังกฤษคนนี้ครับครับเพราะว่าดูจากสรีระดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยดูเขาเยอะนะก็อาจจะเป็นเชื้อเป็นลูกครึ่งนะครับตะวันเล่นแล้วครับหมัดหนึ่งสองครับเอาจริงแล้วครับท่านจะรู้แล้วนะครับว่าอับดาสลาสลามีน้ำหนักอาวุธนี่แทบจะเบาหวิวไปหรือเปล่าครับโอ้ยปัดกอกขวาครับสุดสาครโอ้หนีเลยครับหนีเลยครับถือว่าตีกันเชียงหนีเลยครับโดนสองลูกเมื่อกี้นี้เอาละฮะแต่สุดสาครก็หมัดไม่ได้นะครับฟันสอกขวาครับพยายามคืนด้วยแข้งขวาครับนี่ฮะล่าจะหนีขย้ำเยือแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับโอ้โหทุกอย่างโอ้บวมแล้วครับอ้าวฟันต่อขวาย้ำไปที่เดิมครับสุดท้ายก่อนรับเดลสลามครับแม่แกพยักหน้าอย่างเดียวแล้วไม่โต้ด้วยอาวุธนะครับโดนศอกของสุดท้ายเข้าไปพูดภาษาอังกฤษได้คำหนึ่งครับว่า no โอ้โหใกล้แตกแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่ no อย่างเดียวแล้วครับเอากับปั้นขวาครับสุดท้ายก่อนโอ้แกผายมือให้เดินเข้าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาวุธไม่ตอบโต้ดูครับตอบไม่ได้ครับเพราะว่าพอขยับออกอาวุธเนี่ยโดนบวกนะครับยิ่งออกยิ่งเจ็บนะมวยทรงนี้ต้องรับอย่างเดียวนะแก้ขวาครับสุดตาออดพอขยับออกปุ๊บคนก็เปิดช่องว่างให้สุดตาออดได้เรื่องเตะเอานะขนาดไม่ออกอาวุธยังเจ็บแล้วนะมากันต่อนะครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายแล้วครับสุดสาครเจอกับอับเดลสลามจากอังกฤษนะครับโอ้โหหน้าตานี่ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดกลับบ้านไปในที่บ้านจำหน้าไม่ได้ครับโดนไปเยอะยับเยินเลยฮะใบหน้าเอาละครับมาดูยกที่3ครับยกนี้ตัดสินแล้วครับว่าใครจะได้ชูมือครับสำหรับซุปเปอร์ไฟท์คู่นี้ครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศครับ22ธันวาคมครับที่สนามหลวงครับไทยไฟชิง3ถ้วยสำคัญสุดๆของประเทศครับ67กิโลกรัม70กิโลกรัมแล้วก็ไทยไฟคาดเชื่อครับสุดสาครเจอกับทางด้านของไซโยกครั้งแรกนะครับชิงเงินร่วม6ล้านบาทครับวันนี้ถือว่าอุ่นเครื่องทั้งคู่นะครับเพื่อจะเข้าชิงในวันที่22ธันวาคมนี้ครับแล้วที่สำคัญครับระหว่างสุดสาครกับไซโยกไม่เคยชกกันมาก่อนไม่เคยเลยนะครับไม่เคยชกกันมาเดียวครับแล้วเป็นเพื่อนรักกันมากนะครับวันนี้ต้องจำเป็นต้องเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับเพื่อนก็รักนะครับรักเงิน6ล้านก็รักด้วยครับแต่ว่าเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าชิงภาชนะได้ประมาณ6ล้านครับเป็นเรื่องของเกมกีฬานะครับอ้าวคนเวทีครับยังทำไม่ดีอยู่ครับคณะของสุดสาครครับพอรู้ว่าเข้าชิง6ล้านไอ้ทั้งสุดสาครแล้วก็สายยอกทะเลาะกันตั้งแต่ 5,000 แรกนะโอ้ยบวก2ขวาน่ากลัวครับสุดสาครโอ้โหพยายามจะงัดต่อสู้เลยนะครับอับเดลสลามใจคอแกเหมือนอยากจะเห็นเลือดนะฮะสุดสาครนี่โอ้โหยังบวกต่อจริงๆแล้วมวยคู่นี้ยกนี้สุดสาครเตะสวยๆจะดีกว่านะครับไม่ต้องเก็บตัวแต่ว่าอย่าอุ่นเครื่องระบบหายใจตัวเองให้คึกคักประมาณนั้นนะยังครับอับเดลสลามครับแสดงว่าที่โดนมาในเดือนเจ็บไม่มากครับยังมีโยกให้สุดสาครมันไส้ครับกระปั้นขวาครับสุดสาครนักชกจากอังกฤษบอกว่าต่อยหน้าต่อยตาฉันไม่เป็นไรแต่เอวฉันยังดีอยู่ถือว่าโอเคฮะถือว่าโอเคฮะเอวดีสับสอกขวาครับสุดสาครกระแทกหมัดซ้ายครับ
คือเชิงมวยทรงมวยเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าโตมาจากมวยไทยสมัครเล่นครับแต่ว่าในเรื่องของน้ำหนักอาวุธเนี่ยต้องกลับไปพัฒนาครับคือกระดูกมวยประสบการณ์เนี่ยสู้กันไม่ได้ไม่ยอมรับนะครับแต่การเรียนรู้มวยไทยนะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าถ้าเราเรียนรู้บ่อยๆเข้าเราก็ชำนาญเราจะเก่งเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทต่างชาตินะลูกหลานไทยต้องฝึกและต้องเรียนกันเอาไว้ครับถูกต้องครับแล้วก็ไทยไปนี่ผมเชื่อว่าทำให้เด็กไทยหลายๆชีวิตนะครับมามองมวยไทยมากยิ่งขึ้นนะครับครับยกสุดท้ายครับยกที่3มาดูครับว่าไทยทีวี4ช่อง3ครับขอบคุณไทยทีวี4ช่อง3แล้วก็บริษัทสปอร์ตอาร์ตโดยคุณนพพรวาทินกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยพระท่านสนธยาคุณปลื้มแล้วก็ขอบคุณทางด้านของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบนะครับครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับวันนี้พวกเรา3คนนี่ก็คงจะลากันจากภาพสวยๆแบบนี้แหละครับครับผมมิสเตอร์ป๋องพิธิพลขันครับผมสุภาพคำสิงครับผมสุจิตจงจอกต้องลาไปก่อนครับครับแล้วก็พบกับคุณแมทธิวด้านบนเลยนะครับแล้วก็คงจะลากันครับAnd the winner is... Thailand Sutsakorn Sokleni! ยังไม่จากกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณแมทธิวแล้วก็นั่นเองครับครับ